เรื่องที่9ผู้ประดับกายประพฤติธรรมพระพุทธภาษิตอลังกโตเจปิสมัญจเรยะสันโตดันโตเฮียโตบรมจารีสับเบสุภูเตสุนิทายะดันดังโซปรามโนโซสมโนสะภิกขุแปลความว่าบุคคลแม้จะยังประดับประดาร่างกายอยู่แต่หากเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นผู้สงบฝึกตนได้ดีแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อมรรคทั้ง4ประพฤติพรหมจรรย์ละทิ้งอาทยาในสัตว์ทั้งปวงผู้เช่นนั้นจะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้ภิกษุก็ได้อธิบายความการประดับกายเป็นปกติอย่างหนึ่งของคนมนุษย์ทั้งสองมีมนุษย์ทั้งสองเพศมีความโน้มเอียงในการประดับกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องอลังการแต่สตรีเพศมีความรู้สึกพิถีพิถันจับใจในการประดับกายมากกว่าบุรุษเพศการประดับกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงามเป็นการแสดงตัวในทางเด่นอย่างหนึ่งทำให้ผู้ประดับมีความรู้สึกภาคภูมิเมื่อรู้สึกเตือนว่าแต่งตัวสวยกว่าคนอื่นหญิงบางคนยอมอดอาหารที่ชอบเพื่อเจียดเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าแพรพันเครื่องอาภรณ์ประดับกายทั้งนี้เพราะเธอได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าคราวใดเธอตกแต่งร่างกายได้สวยงามเธอจะรู้สึกเด่นภาคภูมิในตนไม่มีปมด้อยในสังคมแต่คราวใดเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆหรือไม่เทียมหน้าคนอื่นเธอจะรู้สึกหงอยรู้สึกมีปมด้อยในวงสมาคมปัญหาว่าเราแต่งกายเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นมองในแง่หนึ่งเสมือนว่าเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราอยู่โดยลำพังเราไม่อยากแต่งกายเมื่อเราอยู่ในห้องของเราโดยลำพังไม่มีใครอยู่ด้วยเราไม่มีความประสงค์ในการประดับกายเลยในประเทศร้อนชายจะไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าแต่พอปกปิดส่วนที่พึงละอายแต่เมื่อต้องออกสมาคมจึงแต่งกายยิ่งสมาคมใหญ่หรือมีเกียรติมากเพียงใดเราก็จะยิ่งพิถีพิถันในการแต่งกายมากขึ้นเพียงนั้นเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพื่อสมาคมหรือสังคมจริงๆหรือมองในแง่หนึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนลึกของความสำนึกอันแท้จริงดูเหมือนว่าเราแต่งกายเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกพอใจในตนเพื่อแสดงตนให้เด่นในสังคมเพื่อให้คนอื่นเกิดความนิยมเลื่อมใสในตนเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะให้เด่นขึ้นจนเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้หญิงจึงมักพิถีพิถันเป็นพิเศษเพราะโดยนิสัยหญิงชอบโชว์ตนในทางความงามมากกว่าชายเมื่อได้รับคำชมว่าแต่งกายงามก็มักเอิบอิ่มใจและพอใจในตนความพอใจในตนเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดคือการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงกันข้ามถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเด็กพอเริ่มหนุ่มเริ่มสาวก็จะเริ่มพิถีพิถันในการแต่งกายพร้อมๆกับเริ่มสนใจในเพศตรงกันข้ามและต้องการให้เพศตรงกันข้ามสนใจในตนความพิถีพิถันในการแต่งกายนี้จะดำรงอยู่จนกว่าจะพ้นเขตหนุ่มสาวหรือแต่งงานแล้วคือจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นในการแต่งกายอวดเพศตรงข้ามสตรีจะลดการแต่งกายลงเมื่อมีสามีแล้วเพราะรู้สึกว่าการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงข้ามของตนได้บรรลุจุดประสงค์แล้วแต่เธอยังพอใจแต่งให้เด่นเมื่อต้องเข้าสมาคมเพื่อบ่มเด่นและเพื่อแสดงตนเป็นคนสำคัญในสมาคมนั้นเพื่อเป็นจุดสนใจของคนในสมาคมดังได้กล่าวแล้วว่าสตรีย่อมลดการแต่งกายลงไม่มากก็น้อยเมื่อแต่งงานแล้วแต่เมื่อสามีตายลงเธอตกเป็นหม้ายและยังประสงค์จะแต่งงานใหม่อีกความพิถีพิถันในการแต่งกายก็จะกลับมาอีกแสดงว่ายังมีความประสงค์ที่จะอวดเพศตรงกันข้ามให้สนใจตนเพื่อเป็นทางไปสู่จุดมุ่งหมายคือการแต่งงานใหม่ชายที่หลงรักหญิงและยังไม่แน่ใจว่าหญิงนั้นรักตนหรือไม่ย่อมจะสนใจเป็นพิเศษต่อรูปร่างและการแต่งกายของตนทั้งนี้เพื่อทำให้คนที่ตนรักเกิดความพอใจและยอมรับรักตนในที่สุดหญิงสนใจเหมือนกันซึ่งการแต่งกายอันประณีตทันสมัยของชายพอๆกับบุคลิกวงเล็บเปิดท่าทางหรือการพูดจาวงเล็บปิดอันสมเป็นชายของชายนั้นแต่เมื่อแต่งงานแล้วชายเกือบจะไม่สนใจในการแต่งกายเลยสังคมปัจจุบันหมายถึงสังคมที่เจริญแล้วถือว่าการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของคนเป็นเครื่องมือแสดงถึงนิสัยใจคอว่าผู้นั้นเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ตามเราจะถือเอาเพียงเครื่องแต่งกายอย่างเดียวมาวัดหรือตัดสินคุณค่าของคนเสมอไปหาได้ไหมเพราะความจริงได้เผยให้เราเห็นอยู่ว่าบางคนแต่งกายดีรูปงามแต่ใจสกปรกมีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยเหลือเกินชนิดที่กลายเป็นคนใจเป็นสัตว์ก็มีที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า sad or คำนี้มีความหมายสองในคือ 1. หมายถึงพระเจ้าของกรีกและโรมันโบราณครึ่งคนครึ่งสัตว์หน้าเป็นคนร่างเป็นสัตว์มีหางอาศัยอยู่ตามไม้และภูเขาชอบเล่าผู้หญิงชอบใช้เวลาให้หมดไปด้วยการหาความสุขสำราญอย่างป่าเถื่อน 2. คนที่มีความต้องการทางเพศรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ประพฤติอนาจารทางเพศเยี่ยงดิรฉานคนที่มีร่างเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์ดิรฉานผู้เขียนคนประเภทนี้ยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีตำแหน่งใหญ่โตมากก็ยิ่งเป็นภัยต่อสังคมมากทั้งนี้เพราะการศึกษาทางวิชาการทางโลกเพื่อมุ่งผลในการประกอบอาชีพนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยชั่วดังเดิมของคนให้ดีได้เลยจริงอยู่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยการควบคุมตนเองติดต่อกันเป็นเวลานานบุคคลอาจดีขึ้นได้บ้างแต่ในคุณลักษณะส่วนรวมแล้วอุปนิสัยของเขายังคงอยู่อย่างเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเสือดาวไม่อาจพบจุดในกายของมันได้ในชาตินี้ทั้งนี้เพราะมันเกิดมาอย่างนั้นเสียแล้วอุปนิสัยของคนย่อมแตกต่างกันไปเพราะผลรวมแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่เขาได้สั่งสมมาเป็นเวลานานในสังสารวัฏอันยืดยาวเราจะเห็นความจริงเรื่องนี้จากบุคคลต่างๆที่เราได้พบเห็นหรือรู้จักว่าแม้จะมีการศึกษาอบรมเหมือนกันให้หนักเข้าไปอีกคือเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่อุปนิสัยหาเหมือนกันไม่คนหนึ่งไปอย่างหนึ่งนั่นแสดงว่าการศึกษาและสิ่งแวดล้อมมิได้ทำให้แคแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวเท่านั้นที่จะให้แคแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมถ่ายเทสิ่งชั่วในอุปนิสัยให้หมดไปทีละน้อยและบรรจุเอาอุปนิสัยดีเข้าแทนที่เหมือนค่อยๆถ่ายเอาน้ำเสียออกแล้วบรรจุน้ำดีเข้าไปแทนที่ขอพูดเลยไปถึงการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาอันไม่สมบูรณ์ทำให้คนทะนงตนในทางผิดคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีมีปริญญาเขาเป็นปัญญาชนแต่เขาหาได้นำพาต่อศีลธรรมจรรยาหรือความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ประการใดไม่เขาประพฤติตามใจตนไม่ได้ยอมเสียสละความสะดวกของตนแม้แต่น้อยเพื่อส่วนรวมการศึกษาเพื่อปริญญาเพื่อประกอบอาชีพแต่ไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมจรรยาไม่ได้มีความรู้สึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองคือการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์นั้นความรู้ความสามารถในสิ่งที่ตนรู้คือสามารถนำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ความมีมโนธรรมความมีมโนธรรม conscience ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่จะต้องควบคู่ไปด้วยกันท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามท่านจะเห็นคนที่มีการศึกษาอันไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ปะปนอยู่ด้วยเสมอสังคมของเราไม่อาจก้าวหน้าไปได้เท่าที่ควรก็เพราะสังคมยังรกอยู่ด้วยบุคคลประเภทนี้บุคคลที่เห็นแก่ตัวจัดจนยอมทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองผลร้ายจะตกแก่สังคมส่วนรวมอย่างไรเขาไม่คำนึงถึงการโกงเงินสร้างถนนสร้างสะพานหรือสร้างอะไรอื่นๆอันเป็นสมบัติส่วนรวมสมบัติของประเทศเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องที่กล่าวนี้เขาไม่รู้หรือว่าผลเสียหายจะตกแก่ส่วนรวมเขารู้แต่เพราะเขาเห็นแก่ตัวจัดเกินไปขาดมโนธรรมจึงทำลงไปอย่างนั้นถ้าบ้านเมืองยังรกอยู่ด้วยคนแต่งตัวสวยๆแต่ขาดธรรมประจำใจการพัฒนาประเทศก็ไม่อาจให้ถึงจุดหมายได้ธรรมจึงเป็นรากฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศผลดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมย่อมออกมาจากคนที่มีธรรมหาใช่มาจากคนไร้ธรรมไม่เครื่องแต่งกายควรจะควบคู่ไปกับการมีธรรมสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลแม้ยังประดับตกแต่งกายอยู่พึงเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตพึงประพฤติธรรมเป็นผู้สงบและฝึกตนเป็นต้นจะพรรณนาบางหัวข้อต่อไปนี้ข้อว่าผู้สงบนั้นคือสงบกายวาจาและใจมีกายวาจาใจสงบ
กายและวาจาจะสงบก็ต่อเมื่อใจสงบก่อนในความหมายทั่วไปประเทศที่สงบคือประเทศที่ไม่มีศึกสงครามบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้ายเป็นบ้านเมืองสงบแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าความสงบเพียงเท่านั้นหาเพียงพอแก่ความต้องการของชีวิตไม่เพราะแม้จะไม่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากคนอื่นหรือจากสิ่งภายนอกแต่ก็หารอดพ้นจากการเบียดเบียนตนเองไม่คือตนยังเบียดเบียนตนเองอยู่ตนยังเร่าร้อนอยู่เร่าร้อนเพราะอะไรอะไรทำให้ร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเผาอยู่ภายในแสดงออกให้เห็นภายนอกคือทุกข์โทมนัสความร่ำไรรำพันสมดังที่ตรัสว่านาคิตะคือเรื่องนี้ท่านพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระนาคิตะที่ราปา อิจฉานังคละแคว้นโกศลเมื่อพราหมณ์และคหบดีเป็นอันมากมาเฝ้านำของเคี้ยวของฉันมาเป็นอันมากยืนชุมนุมส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูผู้เขียนนาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราเราได้สุขอันยิ่งกว่าลาภสักการะแล้วลาภสักการะประเภทอาหารการกินนั้นในที่สุดก็เหลือลงเป็นอุจจาระปัสสาวะทำนองเดียวกับความรักซึ่งมีความโศกความร่ำไรรำพันเป็นผลผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับในอุปทานขันห้าย่อมเห็นความไม่ดีแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อภายในของบุคคลยังไม่สงบก็หาชื่อว่ามีความสงบแท้จริงไม่ความสงบแท้จริงหรือสันติภาพถาวร lasting peace นั้นจะต้องไปจากภายในของบุคคลแต่ละคนในสังคมเหมือนมีไฟคนละดวงเมื่อแต่ละคนดับไฟของตนได้ไฟของส่วนรวมก็ชื่อว่าดับความร้อนของสังคมก็ถึงความดับลงเหลืออยู่แต่ความสงบเย็นสันติภาพถาวรเกิดขึ้นได้โดยวิธีนี้อันหนึ่งเมื่อสงบตนเองได้แล้วพึงช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นให้สงบด้วยดังเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าสั้นโตโซภควาสมทายะธรรมังเดเสติข้อว่าผู้ฝึกตนนั้นอธิบายว่าทรมานตนให้หมดพยศคือฝึกอินทรีย์ของตนให้เชื่องฝึกจิตของตนให้ควรแก่การงานคือสมาธิฝึกกายวาจาของตนให้เป็นผู้ดีจะพรรณนาความเรื่องนี้พอสังเขป 1. การฝึกกายวาจาคนเราเกิดมาทุกคนเหมือนไม้ที่ตัดมาจากป่ายังมีกิ่งก้านใบรุงรังลำต้นก็ขรุขระไม่สม่ำเสมอเมื่อช่างไม้ต้องการไม้นั้นมาทำสัมภาระเช่นประตูเรือนหรือกระดานพื้นเรือนย่อมถากเลื่อยไม้ที่เคยรุงรังกลายเป็นเรียบและดูสวยงามคนก็เหมือนกันเกิดมาถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นมาเหมือนลูกวัวลูกควายไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยก็ดูไม่งามมีกิริยาไพร่วาจาไพร่ใครได้เห็นได้ฟังก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่สอนไม่เสียหายเพียงเด็กเท่านั้นแต่เสียหายไปถึงพ่อแม่ด้วยเขาจะว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งได้สอนจึงขาดสมบัติผู้ดีคนฉลาดต้องคอยสังเกตเลือกเก็บกิริยาวาจาที่ดีมาประดับตนค่อยๆขับกิริยาวาจาไม่ดีออกจากตนสิ่งนี้ถึงแม้ไม่มีคนสอนโดยตรงก็มีคนสอนโดยอ้อมให้เห็นอยู่ทุกวันนั่นคือกิริยาวาจาของผู้อื่นที่เราได้เห็นเราย่อมตัดสินได้ว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีอย่างที่ดีเราเอามาเป็นอย่างที่ไม่ดีถ้ามีอยู่ในตัวเราเราขับไล่ออกไปในการฝึกฝนนี้ต้องช่วยกันหลายๆด้านคือพ่อแม่ช่วยสอนช่วยตักเตือนครูอาจารย์ช่วยบอกข้อบกพร่องเพื่อนฝูงคอยชี้ข้อผิดพลาดเราผู้เป็นคนกลางต้องทำใจให้กว้างยินดีรับฟังคำตักเตือนสั่งสอนแล้วนำมาพิจารณาแก้ไขตนการขัดเกลาเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนั่นคือการลงมือปฏิบัติตามฝึกจนเป็นนิสัยเมื่อนานเข้าสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนแยกออกไม่ได้เหมือนผลไม้ดองสิ่งที่นำมาดองกับผลไม้ซึมซาบผสมประสานเข้าด้วยกันอย่างสนิทไม่อาจแยกจากกันได้คนฉลาดต้องฝึกฝนตนเองรู้สึกเสียใจในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆของตนไม่ประมาทว่านี้สิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยอาจทำให้คนอื่นมองเห็นลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของเราได้เหมือนเราสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องใหญ่จากช่องเล็กๆของประตูหรือฝาผนังกายวาจาที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องเพิ่มพูนส่งเสริมบุคลิกลักษณะของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดชูให้ดูน่าเกรงขราม
น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาคนเราจะดีเองไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิตและยังติดเป็นอุปนิสัยและวาสนาในชาติต่อๆไปอีกด้วยต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสำคัญในการนี้คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้การฝึกฝนตนเองเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อฝึกได้แล้วก็ช่วยฝึกผู้อื่นด้วยดังเช่นพระศาสดาวงเล็บเปิดดันโตโซภควาดามทายะธรรมังเดเซติวงเล็บปิดจะพรรณนาเรื่องการฝึกอินทรีย์กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรวมเรียกว่าอินทรีย์หกตามปกติสามัญมนุษย์เมื่อเห็นรูปสวยในวงเล็บตาเป็นผู้เห็นย่อมต้องการมองและต้องการดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆจึงไปเพื่อดูเพื่อเห็นสมดังข้อความในอนุตตริยสูตรว่าบุคคลบางพวกย่อมไปเพื่อเห็นเพื่อดูช้างบ้างม้าบ้างกษัตริย์บ้างนั่นมิใช่ทัศนานุตตริยะคือมิใช่การเห็นอันประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นต้นคนหนุ่มย่อมชอบมองหญิงสาวที่สวยเด็กสาวก็เหมือนกันชอบมองคนหนุ่มที่รูปงามนี่คืออินทรีย์ตามธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกบางทีเมื่อพบรูปหญิงหรือชายที่ชอบใจต้องมองจนเหลียวหลังราคะย่อมไหลมาตามทางสายนี้เข้าไปซึมซาบอยู่ในดวงจิตอินทรีย์คือจักษุที่ได้รับการฝึกแล้วมีความอดทนต่อรูปที่สวยงามได้มากกว่าจักษุที่ยังไม่ได้ฝึกคืออาจมองก็ได้ไม่มองก็ได้เมื่อมองดูก็มีสติกำกับมิได้หลงไหลในรูปจนต้องทำบาปเพราะรูปนั้นเป็นเหตุแต่ปรับพิจารณาเห็นโทษที่ติดอยู่กับความงามนั้นเหมือนความงามของสตราและผลไม้หรือดอกไม้ที่เป็นพิษมันมีโทษแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสและใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็เหมือนกันอินทรีย์ทั้ง6นี้ท่านเปรียบด้วยสัตว์6ชนิดอันมีความโน้มเอียงต่างกันตามภูมิกำเนิดต่างว่าลิงนกงูสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและจระเข้เมื่อปล่อยให้เป็นอิสระลิงย่อมชอบใจเข้าป่าปีนต้นไม้นกบินไปในอากาศงูเข้ารูหรือจอมปลวกสุนัขบ้านเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกเข้าป่าและจระเข้เร่ลงน้ำถ้าสมมติว่าเราเอาสัตว์ทั้ง6นี้มาผูกติดกับตัวเราสัตว์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการฝึกมันจะดึงตัวเราไปอย่างไรบ้างเราจะได้รับความสงบอย่างไรการฝึกจิตก็คือการฝึกอินทรีย์นี้เองแต่จิตเป็นอินทรีย์ภายในที่เรียกว่ามนินทรีย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอินทรีย์ภายนอกเมื่อจิตสงบลงด้วยสมถะหรือวิปัสสนาความร่านของอินทรีย์มีตาเป็นต้นย่อมสงบลงตามเหมือนหนึ่งสัตว์ที่อดอาหารหมดกำลังไปทีละน้อยการฝึกจิตกับการฝึกอินทรีย์ภายนอกจึงต้องทำไปพร้อมๆกันโดยปกติก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนที่รับการฝึกทหารย่อมได้ท่าในการฝึกและกำลังกายไปพร้อมๆกันจิตที่ฝึกแล้วนี่เองเป็นจิตที่มีอานุภาพมีความสูงส่งบริสุทธิ์สงบและสว่างเป็นคุณแก่ผู้ฝึกโดยส่วนเดียวบุคคลผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นสมณะบ้างเป็นภิกษุบ้างดังเรื่องสันตติมหาอมาตย์เป็นตัวอย่างสันตติมหาอมาตย์เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งสาวัตถีนครครั้งหนึ่งมีคนก่อความวุ่นวายขึ้นในชนบทพระเจ้าประเสนที่ทรงส่งสันตติมหาอมาตย์ไปปราบเขาปราบได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาพระเจ้าประเสนที่ทรงพอพระทัยมากถึงกับมอบราชสมบัติให้ครอง7วันเพื่อประกาศเกียรติคุณของมหาอมาตย์ที่สามารถปราบหรือทำความวุ่นวายในชนบทให้สงบลงได้พระราชทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องให้นางหนึ่งสันตติมหาอมาตย์เมาสุราอยู่ถึง7วันในวันที่7นั่นเองหลังจากเมาสุราเต็มที่แล้วขึ้นช้างไปท่าน้ำเพื่ออาบน้ำได้เห็นพระศาสดาในระหว่างทางเขาผงกศีรษะแสดงความเคารพพระศาสดาทรงแย้มเล็กน้อยเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงสาเหตุ
แห่งการแย้มสวนจึงตรัสว่าผู้เขียนกล่าวว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแย้มสวนเมื่อไม่มีเหตุสำคัญอานนท์วันนี้สันตติมหาหมานนี้จักมาสู่สำนักของเราฟังธรรมแล้วจักได้บรรลุอรหัตผลและจักปรินิพพานที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์นั้นมีคนหลายคนได้ยินด้วยข่าวเรื่องนี้กระชอนไปอย่างรวดเร็วบางคนตำหนิพระศาสดาว่าพูดพร่อยสันตติมหาอมาตย์เมาสุราแต่งกายอย่างพระราชาอยู่เช่นนั้นจะสำเร็จอรหันตผลได้อย่างไรในวันนี้พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมในเรื่องนี้ส่วนพวกที่เลื่อมใสเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าก็คิดว่าวันนี้พวกเราจักได้เห็นพุทธานุภาพและลีลาของสันตติมหาอมาตย์สันตติมหาอมาตย์อาบน้ำตามประสงค์แล้วไปสู่อุทยานนั่งดื่มสุราที่โรงสุราอันจัดไว้เฉพาะพร้อมกับนั่งชมการร่ายระบำรำฟ้อนของหญิงนักฟ้อนที่ได้เลือกแล้วหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งขณะที่กำลังฟ้อนอยู่นั่นเองล้มลงตายทันทีเพราะโรคปัจจุบันหมดกำลังเพราะนางบริโภคอาหารน้อยเหลือเกินมา7วันแล้วเพื่อให้ร่างกายอ่อนแออ่อนช้อยปากของนางอ้าตาเหลือกสิ้นใจโดยไม่ให้โอกาสแก่การช่วยเหลือสันตติมหามาทราบว่านางตายแล้วมีความโศกอย่างลึกซึ้งสุราที่ดื่มมา7วันสิ้นฤทธิ์ลงทันทีเสมือนหยาดน้ำน้อยหยดลงไปในภาชนะที่ร้อนจัดบนเตาไฟพลันระเหิดหายไปเขาคิดว่าคนอื่นนอกจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคงไม่สามารถบรรเทาความโศกของเราได้ดังนั้นเขาพร้อมด้วยบริวารจึงรีบไปเฝ้าพระทศพลในเย็นวันนั้นเองทูลว่าขอพระตถาคตเจ้าได้โปรดประทานพระโอวาทเพื่อดับความโศกด้วยเถิดพระศาสดาตรัสบอกว่าท่านมาสู่สำนักของเราผู้สามารถดับความโศกได้แน่นอนแล้วอย่าวิตกเลยอันที่จริงน้ำตาของท่านผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏนี้ในเพราะหญิงนี้ตายนั้นมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วทรงเสริมพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าท่านจงตัดกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียเถิดอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อเป็นดังนี้ท่านจักเป็นผู้สงบระงับเพียงเท่านี้สันตติมหาอมาตย์ได้บรรลุอรหัตผลพิจารณาอายุสังขารของตนทราบว่าอายุขัยสิ้นแล้วจึงทูลลาพระศาสดาเพื่อปรินิพพานพระศาสดาทรงทราบอดีตกรรมของมหาอมาตย์และมีพระประสงค์ให้เขาประกาศบุพกรรมนั้นเพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อให้พวกมิจฉาทิฏฐิผู้คอยจับผิดพระองค์ได้มองเห็นว่าพระองค์ไม่ได้พูดเท็จเพื่อให้พวกสัมมาทิฏฐิที่มาประชุมกันเพื่อชมลีลาของพระองค์และลีลาของสันตติมหาอมาตย์ได้เห็นลีลานั้นสมประสงค์จึงตรัสกับมหาอมาตย์ว่าถ้ากระนั้นขอท่านจงเล่าบุพกรรมของท่านและจงเล่าในอากาศสันตติมหาอมาตย์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศประมาณ7ชั่วลันตานทูลเล่าบุพกรรมของตนว่าในศาสนาแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์เกิดในทันทุมมดีนครคิดอยู่ว่าอะไรหนอเป็นกรรมไม่ตัดรอนบีบคั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นใคร่ครวญอยู่ได้แลเห็นการเป่าร้องให้คนทำบุญนั่นแลเป็นกรรมไม่มีโทษจำเดิมแต่นั้นมาข้าพระองค์ได้เที่ยวประกาศให้คนทั้งหลายทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและให้บูชาพระรัตนตรัยเพราะรัตนอื่นจะเสมอด้วยพระรัตนตรัยไม่ได้มีพระราชาแห่งพันธุมดีนครทรงทราบจึงพระราชทานม้ารถและช้างแก่ข้าพระองค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกาศบุญกรรมนั้นพระราชทานโภคะเป็นอันมากแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทำงานนั้นอยู่ถึง 80,000 ปีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากนี่คือบุพกรรมของข้าพระองค์มหาอมาทูลบุพกรรมของตนแล้วอยู่ในอากาศนั่นเองเข้าเตโชกสิณคือกสิณมีไฟเป็นอารมณ์บันดาลให้เปลวไฟเกิดขึ้นไหม้สรีระปรินิพพานแล้วถ้าทั้งหลาย
ประดุจดอกมะลิร่วงลงพระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาวออกรับทรงบรรจุธาตุนั้นไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนทั้งหลายเพื่อผู้บูชาจะได้มีส่วนแห่งบุญวันนั้นเองภิกษุทั้งหลายสนทนากันในสภาว่าท่านทั้งหลายสันตติมหาอามาตย์ฟังพระพุทธพจน์แล้วอย่างประดับประดาเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่นเองบรรลุพระอรหัตผลปรินิพพานแล้วควรหรือไม่หนอที่จะเรียกเขาว่าสมณะหรือพราหมณ์พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเช่นนั้นจะเรียกว่าสมณะก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบและผู้ประเสริฐดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้ยังประดับร่างกายอยู่แต่หากประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นอาทิ